กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมศักดินัยนุ่มหนูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพรรคก้าวไกลผมขอสนับสนุนญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายประมงทั้งระบบและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการต่อเนื่องและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศต่อญัตตินี้ครับเป็นความดีใจครับที่มีญัตตินี้เข้ามาสู่สภาท่านประธานครับเราทราบกันดีครับว่าจากสมัยที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องปัญหาของพี่น้องชาวประมงพูดกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็ปัญหาของพี่น้องชาวประมงก็ยังดำรงอยู่นะครับแม้จะมีการนำเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็ได้ผ่านในวาระหนึ่งแต่ว่าด้วยเงื่อนไขของเวลานะครับทำให้กฎหมายประมงนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่สภาการพิจารณาในสภาในชุดนี้ได้แต่สิ่งที่มันไม่ได้ตกไปด้วยนั่นก็คือเรื่องของปัญหาของพี่น้องชาวประมงครับที่ยังคงยืนเด่นแล้วก็ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายรอการแก้ไขจากรัฐบาลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่อันสำคัญนะครับที่ทั้งสภาแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องได้พิจารณาแก้ไขกันต่อไปครับผมสนับสนุนญัตตินี้นะครับด้วยเหตุผล3ประการด้วยกันประการแรกครับอยากจะนำเสนอพูดถึงปัญหาซึ่งสภาพปัญหาของพี่น้องชาวประมงก็ไม่อยากที่จะต้องใช้เวลาในการพูดถึงเรื่องนี้เยอะเพราะว่าก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันแล้วนะครับว่าวันนี้พี่น้องชาวประมงนั้นเผชิญกับภาวะวิกฤตล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินบางรายฆ่าตัวตายครับท่านประธานครับจากมาตรการต่างๆนะครับจากกฎหมายจากกฎเกณฑ์ต่างๆที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะดำรงในอาชีพนี้ต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวประมงที่ทั้งภาคตะวันออกภาคใต้นะครับทุกคนล้วนแล้วแต่เผชิญกับสถานการณ์ภาวะวิกฤตเป็นความหายนะในอาชีพของพี่น้องชาวประมงตลอดจนกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงมีความจำเป็นครับที่เราจะต้องมาพูดและต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้กันทีนี้ที่มาของปัญหาครับท่านประธานครับที่มาของปัญหานี้เราก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าหลังจากที่มีคณะคสช.ที่เข้ามาบริหารประเทศมีการออกพ.ร.ก. 2558ไอ้พ.ร.ก. 2558นี่นะครับท่านประธานครับโดยเนื้อหาทั้งหมดที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นการเป็นมาตรการในการที่จะบังคับควบคุมนะครับมีบทลงโทษที่รุนแรงต้องการที่จะต้องบอกกันง่ายๆว่าอาจจะต้องทำให้เป็นการเอาใจสหภาพยุโรปหรือ EUนะครับเลยมีมาตรการที่จะต้องทำให้แก้ไขปัญหานี้ให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนมาตรการต่างๆนะครับจึงออกมาด้วยคำสั่งคสช.ที่12558นะท่านประธานครับที่มีการตั้งศูนย์ปราบปรามการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือที่เราเรียกกันว่าสปมผ.นะครับที่มีผบ.ทร.นะครับเป็นผู้ควบคุมที่เป็นคำสั่งทางทหารเป็นมาตรการทางทหารที่เข้ามาดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการดำเนินการต่างๆในยุคนั้นจนถึงบัดนี้เนี่ย9ปีมาแล้วจะ10ปีแล้วได้ซ้ำกันครับท่านประธานครับปัญหาของพี่น้องชาวประมงเจอกับภาวะวิกฤตมาอย่างหนักนะครับเพราะนั้นถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราทราบแล้วว่าปัญหาที่มาจากนโยบายหรือมาตรการที่มีบทลงโทษและไม่มีมาตรการในการที่จะส่งเสริมเน้นในแง่ของการที่จะควบคุมเป็นหลักนะครับจนทำอุตสาหกรรมที่มีสร้างรายได้ให้กับประเทศเราเนี่ยต้องถึงขั้นวิกฤตทีเดียวนะครับทำให้ประเทศนี้สูญเสียรายได้เพราะนั้นอนาคตที่เราต้องการจะเห็นนะครับผมถึงต้องเสนอหลักปฏิบัติด้วยกัน6ข้อด้วยกันครับที่จะเสนอต่อสภาแห่งนี้นะครับข้อแรกครับท่านประธานครับก็คือเรื่องของการคำนึงถึงความทันสมัยของกฎหมายนะครับที่เราพูดถึงกันตอนนี้ที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับนะครับการคำนึงถึงความทันสมัยของข้อกฎหมายที่สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายประมงหรือว่ากฎหมายแรงงานนะครับประมงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะนั้นไทยเองเราก็เป็นหนึ่งในประเทศเราก็ต้องคำนึงถึงความเป็นหลักการที่เป็นสากล นะครับเพราะนั้นกฎหมายของเราเองก็ออกมาให้มีความสอดคล้องกับหลักการทางสากล นะครับอันที่สองครับท่านประธานครับเราต้องการเห็นการกระจายอำนาจและสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวประมงให้สามารถที่จะเข้ามากำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบและวิธีการต่างๆให้สอดคล้องกับการทำประมงมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านประธานครับ
จากพ.ร.ก.ประมง2558มีการปรับปรุงแก้ไขในปี2560ซึ่งก็ไม่ได้เพิ่มมาตรการในการส่งเสริมอะไรนะครับเพราะว่าที่มาของการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นนั้นไม่ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่เป็นชาวประมงเองที่มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับเพราะนั้นเราจึงอยากเห็นเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นให้กับพี่น้องชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมอันที่3ครับท่านประธานครับก็คือการวิเคราะห์พฤติกรรมการทำประมงและการวางแบบแผนกฎหมายให้สอดคล้องกับการทำประมงโดยยึดหลักความยั่งยืนนะครับของทรัพยากรวิธีการทำประมงเนี่ยบางทีผู้ที่ออกกติกาต่างๆเองก็ไม่ได้ทราบไม่ได้มีความชัดเจนนะครับอันนี้จะมีความสอดคล้องกับข้อที่2นะครับว่าการที่ให้มีผู้แทนหรือตัวแทนของพี่น้องชาวประมงนั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมก็จะทำให้การออกแบบกติกาต่างๆนั้นเกิดความสอดคล้องครับอันที่4ครับท่านประธานครับการดำเนินการเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีการบันทึกรายงานการติดตามตรวจสอบมีการตรวจสอบย้อนกลับทั้งการทำการประมงการขนส่งสินค้าการควบคุมการมีคนประจำเรือการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงให้เกิดความสะดวกมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้นะครับเราต้องการเห็นมาตรการเหล่านี้นะครับเพื่อความโปร่งใสเพื่อความมั่นคงในการธุรกิจในการประกอบอาชีพไม่ให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายครับอันที่5ครับประธานข้อนี้ก็สำคัญนะครับการบริหารจัดการการแต่งตั้งและควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ใช้อำนาจที่ถูกต้องและก็เป็นธรรมและใช้มาตรการทางการปกครองรวมถึงการกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมสอดคล้องกับโทษที่ได้รับที่ผ่านมาครับท่านประธานครับโทษของพี่น้องชาวประมงที่ถูกตัดสินตัดสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับสูงมากอาจจะสูงที่สุดในโลกนี้ก็ว่าได้ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาจัดการอย่างเหมาะสมนะครับทั้งเรื่องของอำนาจของเจ้าหน้าที่ทั้งตัวบทลงโทษที่ต้องสอดคล้องไม่ใช่เอาเข้าถึงตายนะครับและข้อสุดท้ายครับท่านประธานครับการให้มีกองทุนวันนี้พี่น้องชาวประมงล่มสลายล้มละลายเพราะนั้นการที่เขาจะกลับเข้าสู่อาชีพของการทำอาชีพประมงให้รุ่งเรืองเป็นอาชีพที่ส่งต่อให้กับลูกหลานเขาได้การมีกองทุนเพื่อการที่จะกลับเข้ามาประกอบอาชีพนี้จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นครับจึงขอสนับสนุนยตินี้ครับท่านประธานครับขอขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณมากครับ